เปิดความเล่นลับพญานาคสี่ตระกูลจากตำนานเล่าขานสู่การถ่ายทอดพลังศรัทธาผ่านละครขุมทรัพย์ลำโขงความเชื่อในเรื่องของพญานาคอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่โบราณกาลจนปัจจุบันมักได้รับการกราบไหว้บูชาจากผู้คนที่มีพลังความศรัทธาเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมอำนาจบารมีโชคลาภความใกล้ชิดกับสังคมไทยนี้เองจึงมักเห็นเรื่องราวของพญานาคได้รับการถ่ายทอดผ่านจอแก้วมากมายหนึ่งในนั้นที่กำลังออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 19:00 น.คือเรื่องขุมทรัพย์ลำโขงละครแนวดราม่าแอคชั่นแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ที่ชูเรื่องราวของตำนานพญานาคทั้งสี่ตระกูลใหญ่อย่างวิรูปักษ์นาคเอราปัฐนาคฉัพพยาปุตตนาคกันหาโคตมนาคมาเป็นหัวใจหลักในการดำเนินเรื่องถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเมืองสมมุติที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงอย่างเมืองนาคอุษาโดยมีตัวละครสำคัญอย่างอาร์ตพสุทธิ์พิงกี้สาวิกาฟลุกจิระเต๋าสมชายเทียนอัจฉรีและคนอื่นๆดำเนินเรื่องราวความสนุกวันนี้เราจะพามาเจาะลึกและทำความรู้จักกับพญานาคทั้งสี่ตระกูลว่าจะมีความพิเศษและมีที่มาที่ไปอย่างไรเริ่มที่นาคตระกูลวิรูปักษ์พญานาคตระกูลที่มีผิวกายหรือเกศเป็นสีทองเป็นนาคชั้นสูงสุดถือกำเนิดแบบโอปปาติกะคือเกิดขึ้นเองแล้วโตเลยมากด้วยอิทธิฤทธิ์และบุญบารมีมักถูกจัดอยู่ในชั้นเทพอาศัยอยู่ในทิพย์วิมานอีกทั้งยังเป็นชนชั้นปกครองที่คอยปกครองนาคทั้งหลายพญานาคตระกูลนี้ที่รู้จักกันดีอาทิพญามุจรินนาคราชจากเรื่องมณีนาคราชต่อด้วยนาคตระกูลเอราปัฏฐะพญานาคตระกูลที่มีผิวกายหรือเกศเป็นสีเขียวถือว่าเป็นพญานาคชั้นสูงมักจะถือกำเนิดแบบอันธชะคือกำเนิดจากฟองไข่มีขนาดใหญ่โตใกล้เคียงกับพญานาคตระกูลสีทองอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลไม่ลึกมากเป็นตระกูลที่พบได้มากและใกล้ชิดมนุษย์ที่สุดจนเกิดเป็นตำนานรักมากมายกับเหล่ามนุษย์พญานาคในตระกูลนี้ที่รู้จักกันดีคือพญาศรีสุทโธนาคราชแห่งเวียงวังนาคินคำชะโนดมาถึงนาคตระกูลฉัพพยาปุตตะพญานาคตระกูลที่มีผิวกายหรือเกล็ดเป็นสีรุ้งส่วนใหญ่ถือกำเนิดแบบฉลาพุชะคือกำเนิดจากครันอาศัยอยู่ในนครบาดาลหรือป่าลึกเป็นพญานาคที่มีความงดงามมากเพราะมักจะมีเกล็ดเลื่อมหลากสีสวยงามเหมือนสีลุ้งมีอิทธิฤทธิ์มากแต่มักพบได้ยากเพราะมักอาศัยอยู่ในที่ลึกลับและนาคตระกูลกันหาโคตมะพญานาคตระกูลที่มีผิวกายหรือเกล็ดเป็นสีดำส่วนใหญ่ถือกำเนิดแบบสังเสทัชชะคือเกิดจากเหงื่อใครและสิ่งหมักหมมต่างๆหรือเกิดจากไข่มักมีร่างกายกำยำบึกบึนแม้ไม่ถือว่าเป็นนาคชั้นสูงแต่ก็มีอำนาจอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์ไม่แพ้ตระกูลอื่นพบเจอได้ยากชอบอาศัยในท้องน้ำลึกและที่เล่นลับมักจะมีหน้าที่เฝ้าสมบัติของเมืองบาดาลและแม้จะเกิดในตระกูลที่ต่ำกว่าตระกูลอื่นแต่หากหมั่นบำเพ็ญเพียรจนมากญาณบารมีก็สามารถเป็นพญานาคชั้นปกครองได้เช่นกันพญานาคในตระกูลนี้ที่รู้จักกันดีคือองค์ดำแสนสิริจันทรานาคราชกษัตริย์นาคราชยอดนักรบแห่งเมืองบาดาล นั่นเอง